สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแก้ขาของตัวเองนะคะให้พี่สาวเป็นคนแก้ให้นะคะคือข้างซ้ายปวดข้างซ้ายแล้วก็มันก็จะมีการปวดร้าวเข้ามาที่หน้าขาแล้วก็ดึงที่ท้องน้อยมันจะทำให้เราปวดหน่วงท้องน้อยด้วยนะคะเพราะว่าหานวดท้องโกยมดลูกเสร็จแล้วก็จะมาแก้ที่ขานั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งมารับชมคลิปนี้ก็นานแล้วนะคะไม่ค่อยได้อธิบายในคลิปแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าแล้วกันนะคะไม่ว่าเราจะนวดมานานแค่ไหนนะคะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆหมอนวดด้วยกันเนี่ยหาเวลาที่จะไม่ออกกำลังกายก็หาเวลาที่จะนวดตัวเองออกด้วยนะคะสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ต่อ1ครั้งก็จะดีมากๆเลยนะคะในการดูแลตัวเองนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราปวดแล้วมันจะปวดมากกว่าลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วนะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นของเรามันก็มีการพัฒนามากๆนะคะก็คือแข็งเหนียวเหนืดนั่นเองใครที่เพิ่งเข้าวงการนวดใหม่ๆก็อยากให้ดูแลตัวเองด้วยถึงแม้เราจะไม่ต้องไม่ชอบในการนวดนะคะแต่ในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะก็จะเป็นการเอาตัวเองเนี่ยไปนวดบ่อยๆด้วยก็เป็นการเรียนรู้ดูแลตัวเองนั่นเองนะคะจะดีมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปของเราต่างๆก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากด้วยนะคะคลิปในช่องก็มากมายหาอันไหนที่โดนกับตัวเองที่ยังไม่เจอหรือไม่ก็กับลูกค้าที่มีอาการนั้นๆ นะคะคลิปของเราค่อนข้างที่จะทำแบบเรียวๆนะคะไม่ค่อยได้จัดฉากหรือว่าไม่ค่อยได้สมมติฐานขึ้นนะส่วนมากก็จะเป็นจริงเป็นจังเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งอธิบายในคลิปสักเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนยังอยู่ด้วยกันนะคะสเต็ปการนวดของพี่สาวก็สุดยอดเหมือนกันนะคะแก้ได้คลายได้ดีนะคะมันก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันที่กดแล้วก็แก้ให้นั่นเองหวังว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีอาการอยู่ก็ลองดูนะคะถ้ารับชมแล้วอยากมานวดสไตล์แบบสไตล์วันเดียวของเราก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าเราเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่อุบลนะคะแล้วก็ได้ทำด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะในคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนดูจนจบนะคะเกือบไม่จบคลิปนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเข้าพอดีแต่ว่าก็ได้ช็อตเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายในคลิปเลยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะThank you.
อันนี้ถ้านอนหงายนะเพิ่งนอนหงายมาก็กำลังจะได้ที่จุดแล้วก็คลายแต่จริงๆแล้วก็คลายมาตั้งแต่นอนคว่ำแล้วก็นอนตะแคงแล้วนะคะที่มันคลายดีก็คือในช่วงของนอนตะแคงนั่นเองนะคะพอดีว่ามีลูกค้าเข้าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะใครที่สนใจสนับสนุนนะคะเป็นการสนับสนุนคอร์สออนไลน์ของเราก็แอดไลน์เข้ามาสมัครได้หรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะคะเป็นแก้อาการส่วนขาก็ออกมาแล้วนะคะแก้อาการส่วนบนก็มีอยู่แล้วนะคะก็สอบถามแอดไลน์เข้ามาได้หรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดก็ตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ